อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะตอนนี้ P News เรามาสัญจรกันที่ซานฟรานซิสโกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับเปิดเรตติ้งตอนแรกนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับรีรันรอบที่3เรตติ้งเกินคาดนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบเต็มๆเลยนะครับโดยช่อง3นำบุพเพสันนิวาสนครยอดฮิตข้ามปีที่ตรึงตาตรึงใจคุณผู้ชมนะฮะทำลายสถิติทั้งเรตติ้งตอนจบนะครับแล้วก็ยอดวิวที่ถล่มทลายนะครับกระแสโลกโซเชียลพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับทางช่อง3นะครับนำมาลงละครหลังข่าวกันอีกครั้งนึงนะครับโดยออกอากาศกันแบบ16ตอนรวดเลยทีเดียวนะครับเอาใจแฟนละครกันแบบจุใจโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนะครับโดยเรตติ้งทั่วประเทศวันแรกนะครับหลังจากออกอากาศรอบที่3ได้ถึง 3.4 นะครับแรงกว่าละครใหม่หลายๆเรื่องนะครับในช่วงปีนี้ที่เปิดตัวกันแค่1กว่าๆเท่านั้นเองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับแฮชแท็กบุพเพสันนิวาสนะครับยังติดเทรนด์ Twitter อันดับต้นๆอีกด้วยนะครับท่ามกลางคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากนะครับว่าละครเรื่องนี้ฆ่าไม่ตายเลยจริงๆนะครับและทุกครั้งที่ดูก็สนุกนะฮะแต่ก็ไม่วายมีดราม่าหลังมีโซเชียลจำนวนหนึ่งนะครับแห่กันทวีตจำนวนมากว่ายังไม่ move on อีกหรือก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะครับฝากP News Facebook Page นะครับ Twitter ห้องข่าว P News นะครับแล้วก็IG P News Station นะครับแล้วก็วันนี้ขอลากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับซานฟรานซิสโกนะครับกับสะพานโกลเด้นเกตนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ